สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่นะครับจินตนาการทำให้เกิดความรู้จินตนาการมีค่ากว่าความรู้ไปให้ดูคลิปนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องภาคนะครับให้เกิดจินตนาการคลิปนี้ก็คือรถแมคโฮลอยน้ำนะครับรถแมคโฮลอยน้ำคือว่าเขาต้องการสร้างสะพานนะครับต้องนำรถแมคโฮขึ้นไปเกลี่ยพื้นที่เกลี่ยดินในคลองเขาต้องการสร้างสะพานนะครับก็เลยต้องมีวิธีการทำแบบนี้ครับเขาจะลากอุปกรณ์หนักมาตามคลองก็เลยต้องขุดคลองก่อนเพื่อให้เรือลากของที่มีน้ำหนักมากๆมาได้จะได้ไม่ติดคลองที่มันตื้นนะครับช่วงกลางๆเขาต้องการให้มันลึกนะครับจะได้ลากของหนักมาได้เพราะว่าคลองนี้มันตื้นนะครับปล่อยให้น้องๆดูแมคโฮจกโคลนแมคโฮลอยน้ำปล่อยให้เกิดจินตนาการปล่อยให้เกิดความคิดสิ่งที่เขาชอบเขาจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับดูแมคโฮแล้วจะดูไม่เบื่อนะครับเด็กๆ 2-6 ขวบดูเขาใช้มือขุดโคลนขุดโคลนที่อยู่ใต้น้ำนะครับนี่ก็คือแมคโฮธรรมดาแต่ว่าตัวของเขาอ่ะนั่งอยู่บนแพเล็กซึ่งมีขนาดใหญ่จะสามารถบรรทุกน้ำหนักเยอะได้นะครับแมคโฮหนักประมาณ7-8 ตันก็สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มีจมนะครับลอยอยู่บนน้ำได้สบายแมคโฮตัวนี้ก็คือธรรมดานี่แหละครับสามารถใช้บนบกปกติได้แล้วเมื่อต้องทำงานในน้ำก็เอาขึ้นบนแพเหล็กก็จะสามารถทำงานได้นะครับ